เป็นไรนี่น้องเขาเป็นไงตอนถามเป็นอะไรห้องน้ำก็พาเข้าแล้วอะไรเอออาอาอะไรอีกอ่ะนี่น้องน้องเป็นอะไรดูมันนี่ดูมันนี่เป็นอะไรดูหลานดิป้านี่ถามเขาอยู่เนี่ยเออถามมาที่มันเป็นอะไรอาร์มอ่ะถามอาร์มได้ไหมห่วงใยหลานสิหลานพาไปเข้าห้องน้ำอยู่แหมแหมนั่นอะไรอ่ะป้าเป็นยังไงเออถามมันดิอยากให้ป้าต้อยตายอ่ะมึงพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะจุกเยอะหนาด้านในมันโน่นพังกันเต็มบ้านหมดเอาเลยนี่ขนาดมาจัดสรรนี่ขนาดจะอะไรนะจากเพชรบุรีผ่านราชบุรีจะไปไหนคะคุณหมอบางเลนไปบางเลนพี่น้องยังตามเรามาถึงนี่อีกเหรอโอ้โหสุดยอดเลยอย่าเสียงดังอย่างนี้สิเดี๋ยวตายหรอกจัดสรรแล้วอยากให้ป้าก้อยตายบ้างเอาป้าหลานเป็นอะไรป้าทักป้าถามมาสิเป็นอะไรนี่พูดอย่างนี้ก็ตายเร็วนะเออเนี่ยป้าไปทำอะไรหลานหรือเปล่าป้าไปหยิกหลานหรือเปล่าไม่ได้หยิกเลยนะดิฉันเป็นคนสมบูรณ์บริสุทธิ์นะเนี่ยทำไมมันไหนมากันหมดแล้วเนี่ยทำไมหลานเป็นอย่างนี้มันคิดมันยังไม่เป็นอะไรเลยป้าตอยไม่ตายนะดูหัวล้อด้วยเจ๊เออหัวล้อเลยพูดแล้วมันหัวล้อป้าตอยไม่ตายสักทีพากันเรื่องปากมันพูดนะเอาเลยเดี๋ยวพากันจัดสรรให้ตายโดยอัตโนมัติทำไมมันแช่งยานอย่างนี้เล่าใช่เจ๊เออเดี๋ยวพี่โน้ตพี่จะไหนพี่สักนินรู้เรื่องหมดบอกป้าต้อมยอมตายวงการชีวิตมาหมดแล้วป้าความคิดป้าเนี่ยป้าจะอยู่ถึงประมาณกี่ปีป้าเป็น10ปีนะอ๋อเป็น10ปีเหรอแล้วป้าถามไหมว่าคนเขาดูแลป้าจะอยู่ถึง10ปีไหมป้าเจ๊จุกเยอะนะเดี๋ยวมากันเต็มต่อเนื่องเจ๊จุกเขาไปก่อนป้าแล้วนะไม่ไปแล้วนะเออเขาไปก่อนป้าแล้วล่ะตอนนี้เขาไปขึ้นสวรรค์แล้วโอ้ยป้าต้อยเป็นอะไรหอยเสียงเงี้ยถ้ารู้เรื่องป้าถามไม่ดีที่ป้าถามเราดีกูเป็นพยาบาลนะป้าถามไม่ดีไม่ตายทีอ่ะป้าไม่ตายมือแหละตายก่อนน่ะป้าอามอายุยังน้อยนะมันเพิ่ง10กว่าเองนะป้านะนี่แหละเราบ้านเราตระกูลดีหมดเลยเออไม่ถือตระกูลถามอายุเนี่ยตอนนี้ป้าส่งพูดมาแล้วตอนนี้ป้ารู้ตัวเองอายุเท่าไหร่มาตอนนี้รู้ตัวเองอายุตัวเองไหมประมาณเท่าไหร่แล้วตอนนี้ป้าพอรู้ไหมนะหนูก็รู้นะเออเท่าไหร่แล้วป้าบอกญาติดีไม่ต้องถามก็อยากรู้อายุตัวนี้ว่าปีนึงอ่ะปีนี้เท่าอายุเท่าไหร่แล้วป้าต้อยเป็นอะไรไม่ตายดิมึงพูดกูอย่างนี้มึงตายก่อนกูกูลักษณะโหรีพยาบาลนะป้าต้อยเช้าเนี่ยตำรวจเมื่อเช้าเมื่อเช้าได้ข่าวว่าองค์ลงเหรอแยกแยกถึงองค์ลงเหรอโอ้โหเถียงมันฟืนเป็นไฟเลยเมื่อเช้านี่คอเป็นเอ็นเลยแหละเด็กมันก็ตายจริงป้าต้อยป้าเด็กคนนี้มันเพิ่งจะป้าต้อย14เองนะป้านะป้าต้อยยังอยู่กับเราอีกนานนะป้าเนี่ยสิพูดอะไรกินไซไลไหมไหมเล่นตายจริงไม่ต้องหรอกนะกินไซไลไหมป้าเราจะจุกยศหนาดาในมาโน่เต็มที่หมดป้ารู้จักไหมไซไลมันคืออะไรไม่รู้หรอกเหรอเขาแดกเขาคือแดกคนเดียวแดกคนเดียวป้าพูดพอดีเนี่ยตำรวจมาพี่โน่นเยอะเลยอยู่มาเกะกะเปล่าอ้าวท่านพูดอย่างเงี้ยชีวิตจริงบ้านกูนะเออสักนินรักดาววัฒนาดาในมาโน่นรัตนาวัฒนาใส่รุ่งอยู่ไปก็เดี๋ยวมากันเต็มที่อยู่ไปก็ทำให้โลกสกปรกกระเป๋าอ้าวตัวมึงเนี่ยสกปรกอ้าวทำไมพูดอย่างเงี้ยล่ะป้าเป็นเด็กเล่นพูดอย่างเงี้ยมันพูดนั่นน่ะสิเจ๊เออมันว่าป้ารู้ตระกูลนะหนูเป็นยังไงอ่ะพาดนจิตใจเออว่ายายสกปรกได้ไงอ่ะเดี๋ยวตำรวจบ้านใต้อ่ะเพื่อนพี่โน่นมากันเติมกันมาเต็มไม่ตายดิป้าคิดถึงบ้านมั้ยหาดีเหรอมาเช้าก็มีเมื่อวานนี่เนี่ยเมื่อวานนี่มีคนแถวบางเลนมาแล้วเขาบอกเขาจะไปส่งป้าอยู่สิงห์บุรีไม่ป้าไม่ไปเมื่อวานเนี่ยโอ้ยชีวิตจริงหนูไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะเหรอหนูว่าบ้านเดียวกันทั้งบ้านหมดคุณพ่อสถานแม่สิงห์สักนิดดาวสนันดันในมโนรัตนาวัฒนาใส่ลิทมังกินไซไลมั้ยไม่กินเลยกินเบื่อไอ้สบายใจได้ตายทีเอาไว้เออไม่ตายหรอกนะมึงจะตายตลกมากพระจัดสรรนะพระจัดสรรด้วยมึงกินน้ำยาผนุ่มไหมโดนบันดาลจิตใจเราหมดเลยกินน้ำยาผนุ่มไหมจะได้หายบิดทีนะป้าคิดถึงบ้านไหมถามจริงคิดถึงเจ๊คิดถึงบ้านจริงอ่ะนั้นนึกถึงน้องนึกถึงเจ๊อะไรอย่างเงี้ยหนูสบายใจจ้ะแล้วนั้นรู้ไหมเนี่ยเขาพาไปไหนรู้ไหมก็เนี่ยไปกันตลอด
ไปไหนพาเที่ยวพาอะไรอย่างเงี้ยเออไอ้นี่มานั่งร้องงี้พาสร้างสรรค์ให้ตายป้าชอบไหมชอบเหรอไม่ชอบเลยเออไม่พูดถึงชอบเที่ยวไหมดีไปกับเจ๊นี่ดีชอบเหรอนึกในจิตใจโอ้โหเจ๊นี่กับน้องนี่สมบูรณ์จริงเจ๊กับน้องเห็นไหมคอกระดูกเข้าน้องเจ๊กับน้องแล้วป้าอยู่บ้านป้าได้เที่ยวไหมจ้าชีวิตจริงไงล่ะจะเที่ยวกันตลอดนะใส่ลงกับจิตมาตายมาเที่ยวใช่ไหมตายซะมึงก็ไปตายถ้าไม่ใช่ชีวิตจริงมึงกูเลยไม่ป้าเลยไปตายซะกูบริสุทธิ์ผุดผ่องตายซะตายซะอย่ามาเสกสรรอย่างงี้พานเรื่องอย่ามาเสกสรรตายซะหลานรักเนี่ยแย่เล่นเห็นมะเออเนี่ยมะเออห้ามบัดนูตายซะกดก็ดีความดีก็มีนะฮะเห็นมั้ยเออแนวกดยาเห็นมั้ยเออน่ารักจังเลยเนี่ยภาพนี้จะเป็นบันทึกไว้ในโลกเลยป้านะหนูก็รู้ชีวิตจริงเออเนี่ยป้าก็ดีกับหลานอย่างเงี้ยวัฒนาดันในมาโนรัตนาวัฒนาสัตว์ลูกเออมันรับเวลาว่าเข้าน้ำไม่ได้อะไรไม่ได้มั้ยหลานก็พากินข้าวก็คีโมที่เข้าน้องเห็นมั้ยแล้วก็ไปตายซะเจ๊ก็พูดไม่ดีเลยนะหลานแย่เล่นคุยกับป้าน่ะแย่เล่นไงเฉยๆเลิกคีโมโดยตายซะเห็นมั้ยกอดยายเห็นมั้ยเออเนี่ยอยากให้ป้าเป็นอย่างเงี้ยไม่ตีหลานไม่รังแกหลานใช่มั้ยหลานดีกับยายไงเห็นป่ะเออมั้ยเนี่ยเออเนี่ยกอดภาพเนี่ยมันภาพที่ดูดีเนี่ยดูดีมากเลยป้าเออนึกถึงว่าเออหลานพาไปเข้าห้องน้ําพาไปกินข้าวไงป้าใช่มั้ยป้าก็ต้องรักหลานด้วยชีวิตจริงไงหนูรู้เรื่องใช่หลานก็แย่ให้ป้าได้พูดคุยได้สนุกสนานเห็นไหมคุณหมอก็ไปไหนก็เอาไปด้วยพาให้ป้าเปิดหูเปิดตาไม่อยู่บ้านอยู่เฉยๆเห็นไหมล่ะถึงป้าไปไม่ได้มีประโยชน์ช่วยงานอะไรเขาสักอย่างหรอกแต่ก็เอาไปป้าไปสนุกสนานนะดีกับป้าอยู่บ้านหายใจที่วันนึงอะไรอย่างเงี้ยนะชีวิตจริงแค่รู้เรื่องดีเออใช่เออน้องเจ๊จะสุดรู้เองหมออยู่ตรงไหนอ่ะจะขีดอีกตายเออมึงพูดไปเลยเอาจริงนะเดี๋ยวป้าก็จัดสรรด้วยอัตโนมัติไม่เอาเกะกะไม่ใช่เรื่องแม่เออกูไม่เกะกะว่ากูเป็นพยาบาลที่สมบูรณ์ดีอยู่แป๊บนึงเอาแล้วเอาอย่างคือป้าจะไปตายเออมึงพูดไปเลยผ่านจัดสรรซับอยู่ไปก็เท่านั้นกูนะพี่โน้ตพี่เดนในที่สัตว์เนี่ยป้าพูดดีๆกับหลานเนี่ยเออป้าเจ๊อย่างงั้นเจ๊งี้ดีกว่าไม่ต้องเจ๊เออป้าป้ามันไม่ต้องพูดกูกับหลานเนี่ยป้าพูดกูทุกคำเลยไม่ต้องผมไม่พูดแล้วเออพูดกับหลานป้าจะพูดจะขึ้นกูดิเออแทนตัวเองแบบเป็นผู้ใหญ่นิดนึงอ่ะเฮ้ยกูขี้เกียจเนี่ยหลานจะเรียกยายเรียกป้าเรียกเจ๊ต้อยแต่ป้าจะขึ้นกูทุกคำกับหลานป้าพูดพอดิต้องไปตายเออพูดพอกับหลานดิมึงสับแช่งเออป้าก็โดนใจมึงป้าก็แช่งคุณตลอดป้าเออแช่งอะไรเออแล้วไม่ได้พูดอะไรไร้กาดแต่ปากมึงพูดเลยนะแล้วป้าทำนี้ทำไมอ่ะทำอะไรอ่ะเนี่ยเอามือจิ้มหน้าผากก็มาจิ้มหน้าอกอ่ะเจ๊มันแต่งเรื่องนะกูบริสุทธิ์นะแดดคุยแล้วเห็นไหมป้าเคยตัวคุยกับหลานเนี่ยกูทุกคำเลยทุกครั้งเอ้มากันเต็มที่ป้าไปตายป้าพูดแทนตัวเองดิว่าเออยายมั่งหนูก็ได้เอาหนูเจ๊ก็ได้แต่ป้ากูทุกคำเลยกับหลานอ่ะแต่คนอื่นป้าไม่เห็นออกอย่างนี้ล่ะป้ายังเลือกในการพูดเลยเจ๊หนูไม่ได้ไล่กลับอย่างนั้นนะเอาป้าอย่าแทนตัวเองว่ากูเออเดี๋ยวมากันเต็มที่เออแทนตัวเองอ่ะเป็นคำอื่นดีไหมตำรวจนั่นแหละจะป้ากูทุกคำเลยแต่ป้าก็พึ่งหลานตลอดอ่ะแต่ป้ายังหัดกูดิแทนตัวเองเจ๊ได้เลยอย่านั่งเฉยเออพอจะเข้าห้องน้ำยังบอกว่าน้องน้องพาเจ๊ไปเข้าห้องน้ำหน่อยเออเจ๊ก็ได้อย่าเอาว่ากูดิป้าเปลี่ยนคำพูดมั่งเออไอ้มั่นเนี่ยไอ้มั่นหลานก็ดีกับยายป้าตอบแทนความดีมั่งสิอ้าวเต็มตัวด่าแล้วหัวเราะอย่างเงี้ยพาก็รู้เรื่องนะเออเนี่ยหัวเราะก็ไม่ได้แช่งมันเป็นยังไงที่นั่งดีเออเออมันเป็นยังไงได้แล้วมีที่พิงอ่ะเออโอ้ยเดี๋ยวพี่โนดมาก็ยิงมึงหรอกโอ้ยโอ้ยมีปืนกันตลอดชีวิตนะโอ้ยมาจัดสรรสร้างสรรโอ้ยจัดสรรแล้วก็สร้างสรร